ประเด็นต่อมาครับกรณีที่คุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับไปจี้ให้รัฐบาลไทยขอตัวจากประเทศจีนจับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับวันนี้ผมเรียนได้เลยนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยยังมีความรั่วทางอารมณ์ข่มจิตริษยาไม่อยู่นะครับเพราะตอนนายกสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจดหมายออกไม่รู้กี่ฉบับครับจากกระทรวงการต่างประเทศไปหลากหลายประเทศทั้งในอินโดจีนในอาเซียนในเอเชียในยุโรปในอเมริกากลางอเมริกาใต้ถ้าท่านย้อนไปดูจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศในสมัยกสิทธิ์นะครับประเทศจีนนี่คาดว่าน่าจะหลายครั้งครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยเคารพต่อความคิดเห็นของประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกในเอเชียและสมาชิกต่างๆ167ประเทศนะครับที่มีคำตอบอย่างชัดเจนครับว่าไม่สามารถดำเนินการส่งตัวอดีตนายกทักษิณกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้เนื่องจากเป็นคดีการเมืองเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับวันนี้ขอเรียนไปยังพรรคประชาธิปัตย์ครับนอกจากสมาชิกที่ได้ฉายาว่าประมูชนเขื่อนแล้วเนี่ยนะครับขอให้ทุกๆท่านนั้นช่วยกันนำพาประเทศไทยครับก้าวไปข้างหน้าครับด้วยการนำเสนอข้อดีๆครับวันนี้ท่านพยายามโยงทุกอย่างเป็นการเมืองจุดประเด็นในสภาไม่ได้กล่าวหาว่าพวกมากลากไปไม่ได้พอเราปล่อยให้เต็มที่ก็บอกว่าเราดึงเกมอีกตกลงไม่รู้จะเอายังไงกันแน่เลยครับวันนี้ท่านไปเปิดนอกสภาท่านไปเปิดเวทีปราศัยต่อสู้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าท่านเริ่มจะแปลกๆเลยนะครับวันนี้ท่านสู้ในสภาไม่ได้ท่านบอกเสียงข้างมากลากไปแต่ว่าในกรณีของท่านเนี่ยตอนท่านเป็นรัฐบาลท่านเรียกว่าอะไรล่ะครับอย่าไปพูดแบบนั้นครับและการทำงานนอกสภาเนี่ยประเทศบอบช้ำกันมาเยอะแล้วขอให้กลับเข้ามาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับพวกเราจะได้เดินหน้าไปข้างหน้าได้นะครับ